เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ46ข้อใดไม่มีคำประสมไม่อย่าลืมนะวงไว้ทุกครั้งนะไม่มีคำประสมคำประสมคืออะไรก็มาดูกันคำประสมก็คือการที่มีคำสองคำที่ความหมายต่างกันมาประกอบกันนะแล้วก็ต้องรวมกันได้คำใหม่ขึ้นมานะก็คือสรุปก็คือมีคำสองคำที่มีความหมายต่างกันนะต่างกันมาประกอบกันแล้วก็รวมกันได้คำใหม่แล้วก็คือถ้าวิธีดูง่ายๆก็คือสมมุติพอเราแยกออกมาแล้วอย่างเงี้ยแต่ละคำอ่ะต้องมีความหมายนะก็มาดูกันแต่ละข้อเดี๋ยวพี่อ่านจนให้ฟังก่อนข้อ1แมงมุมกินปลาเป็นสัตว์ที่กินปลาเป็นอาหารข้อที่2มันสามารถว่ายน้ำดำน้ำและเดินบนผิวน้ำได้ข้อที่3สารพิษที่อยู่ในร่างกายของมันจะทำลายระบบประสาทจนปลาเป็นอัมพาตข้อที่4มันจะลากเหยื่อที่มีน้ำหนักมากกว่ามันหลายเท่าขึ้นจากน้ำข้อที่5มันใช้เวลานานมากกว่าจะกินเหยื่อจนเหลือแต่กระดูกเราก็มาดูกันว่าข้อไหนข้อใดที่ไม่มีคำประสมงั้นมาดูทีละข้อกันเลยถ้ามีคำอย่างคำว่าข้อแรกนะที่เป็นคำประสมก็มีแมงมุมกินปลากับอาหารเห็นที่พี่บอกว่ามีคำสองคำที่มีความหมายต่างกันมาประกอบกันแล้วรวมได้คำใหม่ใช่ไหมอันนี้ถ้าเราลองแยกนะก็จะได้เป็นคำว่าแมงมุมกับกินปลาพี่ขีดสีส้มให้แมงมุมกับกินปลากลายเป็นเรียกเป็นสัตว์ชนิดใหม่ที่เรียกว่าแมงมุมกินปลาอันนี้เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะแมงมุมกินปลาเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งจากเดิมเนี่ยมันเป็นคำแยกกันแมงมุมก็เป็นตัวหนึ่งที่มี8ขาที่เรารู้จักกันใช่ไหมกินปลามันก็เป็นอีกคำหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันเลย2คำนี้ก็นี่ไงก็ตรงอันนี้เลย2คำที่มีความหมายต่างกันแมงมุมกับกินปลาก็คนละความหมายกันเลยพอเอามารวมกันปุ๊บปรากฏว่าได้คำใหม่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งชื่อแมงมุมกินปลาโอเคนะส่วนอาหารก็นี่ไงแบ่งปุ๊บอาก็แปลว่าอาหารก็คือเป็นอีกความหมายหนึ่งซึ่งอานี่คือเป็นสักอย่างหนึ่งที่เราเรียกคนในครอบครัวของเราใช่ไหมเนี่ยอากับหารพอรวมกันปุ๊บกลายเป็นอาหารก็คือเป็นศัพท์คำใหม่โอเคเรามาดูข้อที่2มันสามารถว่ายน้ำดำน้ำและเดินบนผิวน้ำได้คำไหนเป็นคำผสมบ้างมีไหมปรากฏว่ามีคำว่าว่ายน้ำดำน้ำผิวน้ำเนี่ยพอเราลองแยกกันนะหลักการที่บอกแยกออกแล้วต้องเป็นคนละความหมายกันแยกปุ๊บว่ายกับน้ำมาประกอบกันกลายเป็นว่ายน้ำดำกับน้ำคนละความหมายกันใช่ไหมมาประกอบกันปุ๊บได้คำใหม่เป็นคำว่าดำน้ำผิวน้ำก็เหมือนกันแยกปุ๊บได้คำว่าผิวได้คำว่าน้ำมาประสมกันกลายเป็นคำใหม่ผิวน้ำคราวนี้มาดูข้อที่3สารพิษที่อยู่ในร่างกายของมันจะทำลายระบบประสาทจนปลาเป็นอัมพาตข้อนี้มีคำผสมไหมมีตั้งแต่คำแรกเลยใช่ไหมเนี่ยสารพิษมีคำไหนอีกร่างกายทำลายระบบประสาทหมดหรือยังอัมพาตไม่ใช่นะเนี่ยทีนี้เราก็ลองแบ่งครึ่งเนี่ยคำว่าสารกับพิษไม่เกี่ยวข้องกันแต่พอมารวมกันได้คำใหม่เป็นคำว่าสารพิษร่างกายร่างกับกายทำกับลายแยกกันได้
อันนี้ก็แยกได้เหมือนกันระบบประสาทก็ระบบหนึ่งประสาทก็คือคำหนึ่งซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่พอเอามารวมกันเนี่ยกลายเป็นระบบประสาทก็คือเป็นซิสเต็มอย่างหนึ่งก็คือแบบเป็นระบบของประสาทเลยอ่ะเดิมมันไม่เกี่ยวข้องกันนะเนี่ยอย่าลืมนะอันนี้ความหมายต่างกันนะแต่ความหมายเหมือนกันไม่ได้นะพอมาดูข้อที่4มันจะลากเหยื่อที่มีน้ำหนักมากกว่ามันหลายเท่าขึ้นจากน้ำเราก็มาหากันมีไหมนี่ไงคำว่าน้ำหนักนี่ไงถ้าเราลองแบ่งดูน้ำกับหนักรวมกันกลายเป็นความหมายคือน้ำหนักก็มีใช่ไหมพอมาดูข้อนี้มันใช้เวลานานมากกว่าจะกินเหยื่อจนเหลือแต่กระดูกมีคำไหนไหมน้องๆอาจจะคิดว่าเอ๊ะกระดูกใช่หรือเปล่าไหนลองแยกนะเดี๋ยวนะพี่เปลี่ยนสีน้องคิดว่ากระดูกทำไมไม่ใช่ล่ะอ่ะลองแยกดูนะกระอ่ะโอเคกระมีความหมายก็ได้ตรงมีความหมายก็คือหมายถึงที่เวลาเราโดนแดดแล้วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นกระแล้วดูกอ่ะดูกมีความหมายไหมอ่ะคำว่าดูกเนี่ยมันไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นมันเป็นคำผสมได้ไหมย้อนกลับไปที่พี่บอกคำผสมคือคำสองคำมีความหมายต่างกันมาประกอบกันแสดงว่ามันต้องมีความหมายนะน้องกระมีความหมายก็จริงแต่ดูกไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นมันเอามารวมกันมันไม่ใช่คำผสมนะไม่ได้นะข้อนี้ผิดนะเพราะฉะนั้นข้อใดไม่มีคำผสมก็ตอบข้อ5เลยไม่มีคำผสมอย่าลืมนะก็อยากให้น้องๆไปทวนว่าคำผสมเนี่ยคือคำสองคำที่มีความหมายต่างกันคำที่ไม่มีความหมายไม่เอานะเอาที่มีความหมายแล้วนอกจากมีความหมายแล้วคำสองคำต้องมีความหมายต่างกันด้วยมาประกอบกันซึ่งพอประกอบกันแล้วอ่ะจะรวมกันได้คำใหม่ขึ้นมาอ่ะนะก็นั่นก็คือคำผสมนั่นเองก็ตอบข้อ5นะไม่มีเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเหมือนกันถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ